แสดงความยินดีพัชชาคว้ามงล่าสุดเป็นของขวัญให้คนไทยได้สำเร็จมีเรื่องมาให้คนไทยยินดีกันอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดมิสทัวริซึ่ง Queen of the Year International 2020ซึ่งพัชชาพลอยเรือนดาหลวงก็ไม่ทำให้ผิดหวังสามารถคว้ามงกุฎและสายสะพายมาได้สำเร็จซึ่งการประกวดครั้งนี้เป็นการประกวดในรูปแบบออนไลน์นั่นเองค่ะสำหรับพัชชานั้นเป็นนางงามผู้ชนะมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช2020และเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ได้รองอันดับ2นอกจากนั้นยังได้รับตำแหน่งชนะเลิศขวัญใจเชียงรายจากการประกวดรอบขวัญใจเชียงรายนางงามหน้าสวยและได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์ในปี2020จากการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020จึงได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องวันและเคยมีผลงานการประกวดระดับเวทีใหญ่ชนะเลิศ Face of Asia Final ในปี2016ที่ประเทศเกาหลีใต้